ครับวันนี้ผมทินุอิสานยินดีครับนี่ผมยืนอยู่ที่หนองท้อนครับอันนี้ก็เป็นทีมงานครับก็ที่เริ่มใส่ด่างครับตอนนี้ครับหนองท้อนนี่กำลังมีการปรับปรุงครับขุดลอกเพื่อเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับเวลาหน้าแล้งบ่มีน้ำครับเอาเก็บน้ำไว้สูบขึ้นไปทั้งนาโคกนะครับช่วงนี้เพิ่นก็เลยปล่อยโอกาสครับให้ชาวบ้านมาหาปูหาปลาอยู่บงนี้เพราะว่าเพิ่นที่สูบให้มันแห้งนะครับแล้วก็สิขุดลอกให้เป็นนาที่เป็นวงกลมไปเลยนะครับเขตพื้นที่นี่เพิ่นสิเอิ้นว่าน้าหนองครับทีมงานของเราก็เริ่มลงใส่ด่างแล้วครับตอนนี้ก็กำลังใส่ไปรอฟังโอ้ไม่ได้ฝนตกลิ้นครับอุดมสมบูรณ์ฟังทั้งบุญยุคไกลๆบุญเพิ่นก็ใส่คือกันครับเพิ่นนั่งห่วงยาง